น2558ที่ผ่านมาได้มีการจัดงานพัฒนาการศึกษาวิชาชีพและวัฒนธรรมล้านนาณพุทธสถานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ภายในงานได้มีสถาบันต่างๆมาร่วมแสดงการฝึกทักษะด้านอาชีพมากมายอาทิเช่นการนวดแผนไทยการรักษาด้วยสมุนไพรไทยเป็นต้นทั้งนี้โรงเรียน ITM นวดไทยโบราณได้มาทำการสาธิตการออกกำลังกายพร้อมกับการกำหนดลมหายใจเป็นที่สนใจแก่ชาวต่างชาติเป็นอย่างมากด้วยกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1-3 เมษายน 2558 นี้ค่ะสวัสดีครับวันนี้มันมีมางานของพุทธสถานเปิ้นจัดเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาเกี่ยวกับการปีใหม่เมืองที่จะถึงใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้ละเพื่อจะได้คือชาวบ้านแล้วก็ชาวต่างประเทศที่มาแอวในเชียงใหม่ได้รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของล้านนาของเราโรงเรียน ITM ของเฮานี่ก็จะมีกิจกรรมร่วมเพื่อนตัวคือจะรำออกกำลังกายไทยปราณล้านนาประยุกต์กับจีนกับไทยรวมกันแล้วก็ฝึกการหายใจให้มีพลังกำลังภายในเหมือนกับกำลังภายในของประเทศจีนเขาจะเป็นแบบเมืองพื้นเมืองของเขาผสมผสานกันนะครับอันนี้จะเขาจะเชิญชวนของทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้เข้าไปออกกำลังกายด้วยกันไทยล้านนาเนี่ยนะครับเพื่อจะได้เผยแพร่ต่ออาเซียนซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านเขาซีประเทศเหมือนกันยินดีต้อนรับของทุกท่านครับเพื่อโรงเรียนไอเทมนวดไทยโบราณเพื่อจะได้เผยแพร่ต่อประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ1 2 3 4 5